ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพอันดับต่อไปนี้ท่านจะได้ชมการชกชิงแชมเปี้ยนโลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทของสหพันธ์มวยโลกในพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์กำหนด12ยกระหว่างนักมวยฝ่ายแดงน้ำหนักช่างมาเย็นวานนี้ช่างได้115ปอนด์แชมเปี้ยนโลกชาวไทยแซมสันดัชบอยยิมน้ำหนักช่างได้114ปอนด์ครึ่งรองแชมเปี้ยนโลกอันดับที่3ชาวแอฟริกาใต้เทมบิโคซียินคาร่าพิธีการต่างๆก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับทีนี้มาทราบประวัติของทางนักมวยชาวแอฟริกาใต้ทิมเบโกซี่ยินคาร่าซึ่งเป็นรองแชมเปี้ยนโลกอันดับ3คู่นี้ชกกัน12ยกนะครับน้ำหนัก114ปอนด์ครึ่งผู้ท้าชิงอายุตอนนี้ก็23ปีสติการชกนี่24ครั้งนะครับ24ครั้งชนะ16ครั้งมีแพ้4ครั้งแล้วก็มาเสมอ4ครั้งตามประวัติเขาบอกว่า4ไฟหลังนี้ชนะมารวดเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่อันดับ2ของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือ IBF ด้วยนะครับก็ฉะนั้นมีถึง2สถาบันซึ่งเป็นรองแชมป์อยู่แต่เท่าที่มองดูหน้าตาของทางยินคาร่านักมวยชาวแอฟริกาใต้แล้วเนี่ยก็ให้นึกถึงตระกูลของสีใสนะครับตระกูลของสีใสเพราะว่าดำจริงๆนะครับยินคาร่านักมวยชาวแอฟริกาใต้แต่ว่าหน้าตานี่คล้ายกับทางตระกูลสีใสเหมือนกันทีนี้มาทราบประวัติของทางแซมสันดัชบอยยิมนะครับป้องกันไฟนี้เป็นไฟที่8เป็นแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์แบนทัมเวทของสหพันธ์มวยโลกหรือว่า WBF 115ปอนด์ช่างไปก็ป้องมาแล้วนะครับป้องกันมาแล้ว7ครั้งไม่เคยชกในถิ่นเกิดเลยทีเดียววันนี้ก็นับว่าเป็นนิมิตดีที่แซมสันดัชบอยยิมป้องกันตำแหน่งในแคว้นแดนอีสานครั้งที่8ก็แซมสันนี่ชกมวยไทยมั้ยนะครับผู้ปรับคนสำคัญก็มีเยอะไม่ว่าจะเป็นแสงไกลสิทธิ์ครูออสิงห์ดำวีรพลเล็กตัวนี้หรือแม้กระทั่งหลักหินแซมสันนี่ได้ตำแหน่งแชมป์โลกโดยชนะคอลินเนนสันยกที่3เมื่อวันที่17กันยายน2538ป้องกันตำแหน่งครั้งที่7เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2538ที่สนามกีฬากลางสระบุรีชนะนกหลุยส์กูดแมนในยกที่5ข้อมูลต่างๆนะครับโดยนกแลหรือว่าประยุทธ์สายคำฝ่ายข่าวกีฬาของเดลินิวแล้วก็ประชาสัมพันธ์ดาราวิลล่าคาเฟ่วันนี้คุณบุเลี้ยงไม่มานะครับแต่ว่าส่งทางนกแลขึ้นมามอบสร้อยคอทองคำให้กับทางแซมสันดัชบอยยิมมาชมนะครับยกที่1เริ่มขึ้นมาแล้วว่ากันว่าแซมสันดัชบอยยิมรายนี้นะครับเรื่องพละกำลังนี้ไม่ต้องห่วงวันนี้เรามองดูว่าจะหล่นจะร่วงยกไหนนะครับเพราะว่าเรื่องการซ้อมนี่ไม่ต้องห่วงอยู่ในระเบียบวินัยจริงๆแซมสันดัชบอยยิมประเภทเครื่องร้อนปลายๆด้วยนะครับต้นๆ นี่ทางเทรนเนอร์ก็บอกว่าจะชกไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็จะมาเร่งบอกว่าได้จังหวะหรือว่าดิโอ้โหโดนซ้ายของแซมสันเข้าไปแล้วนะครับยินคาร่าโอ้โหหมัดนี้เริ่มบวกแล้วนะครับแซมสันถ้าบอกว่านักมวยในชั่วโมงนี้นะครับถ้าไม่มีเด็ดๆจริงๆแล้วนี่ว่ากันว่านี่ไม้หน้า3นี่ยังถึงจะต้องเอาแซมสันลงได้นอกนั้นนี่ผมว่ายากเหมือนกันเพราะว่าประเภททรงพลังจริงๆนะครับแซมสันดัชบอยยิน
ขณะนี้ช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดนะครับร่วมกับบริษัท SFO ที่หน้า88จำกัดบริษัทในเครือหนังสือพิมพ์ฐานธุรกิจเล่นขวาลำตัวไปหมัดหนึ่งแซมสันนี่ตัวนี้ยิ่งชกยิ่งพัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะครับมีโยกไปเรื่อยแล้วก็รัดกุมขึ้นนะครับบวกด้วยตัวนี้ขวาไม่ตกนะครับยินคาร่านี่ชาวอเมริกาใต้สั้นๆยังไม่บวกนะครับชกแบบเคาะไปเรื่อยๆก่อนแฟนๆก็ตั้งคำถามกันว่าจะยกไหนนะครับมองดูแล้วว่าจะยกไหนว่าแซมสันนี่เจ้ากล่อมอยู่โอ้โหโดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งยินคาร่านี่ถ้าผมไม่ปิดหน้าปิดตาอย่างนี้เข้ามาแรกนี่ผมว่าเกมการชกนี่จะต้องสั้นนะครับเพราะว่าไม่รู้ฤทธิ์ของแซมสันซะแล้วเพราะว่าน้ำหนักบัตรดียิ่งชกยิ่งแน่นยิ่งชกยิ่งหนักติดไปเรื่อยนะครับมาพูดว่าในรุ่นนี้แล้วเต็มถังเลยทีเดียวแซมสันตามผู้จัดการจะห้ามรุ่นขึ้นไปชก118ในเวลานี้รุ่นนี้นะครับหาคู่ชกลำบากยากเย็นเหลือเกินสั้นเดินติดเข้าไปอีกวันนี้ดูลีลาการชกแล้วนี่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นเลยทีเดียวเพราะว่ามีเอวองค์นี่โยกเข้าไปเรื่อยนะครับสั้นเบียดเข้าไปเรื่อยนี่เป็นเพียงแค่หมดยกที่หนึ่งภาพช้าในยกแรกนะครับสั้นยังชกแบบประคองประคองไปเรื่อยก่อนแฟนๆชาวสุนทรนี่บอกว่าอยากจะยุอยากจะดูแซมสันนี่ชกแบบระยะยาวๆด้วยนะครับเพราะว่ากลัวว่าเกมการชกจะสั้นลงไปการชกผมต่อยก2นะครับในกลางยกปรากฏว่ายินทาร่านักมวยชาวอเมริกานี่ฟ้องกรรมการบอกว่าแซมสันนี่ใช้ศีรษะชนนะครับแต่ว่าไม่โดนกรรมการผู้ห้ามชาวออสเตรเลียชาลีลูคัสสั้นเดินติดเข้าไปเรื่อยสั้นสั้นวันนี้ซ้อมมาจนกระทั่งเนื้อนี่นวลเลยนะครับปกติน้ำหนักตัวนี่ของแซมสั้นปล่อยๆนี่130นะครับแต่วันนี้มาชก110โอ้โหยิงซ้ายเข้าลำตัวยิงทะลาโดนขวาโดนซ้ายหมัดหนึ่งสั้นเร่งไป3หมัดสั้นหุบขวาตามซ้ายเข้าหน้าอีกยิงทะลาติดกุมแล้วสั้นสั้นตะคุบแล้วนะครับหุบซ้ายเข้าหน้าสั้นสั้นหุบซ้ายอีกยิงคาร่าอีกแล้วเหมือนกันสั้นโอ้โหนวดไปเรื่อยโดนซ้ายบนอีกหมัดหมัดไหนนะครับดูสั้นเน้นไปเรื่อยทำขวาซ้ายหมัดยิงคาร่าต้องถอยแล้วนะครับสั้นหุบขวาอีกหมัดหนึ่งนวดไปเรื่อยโอ้โหสองหมัดนี่นะครับหุบขวาลำตัวซ้ายลำตัวขาบนด้วยนะครับสั้นสั้นอีกมาดูสั้นสั้นชกวันนี้แล้วพัฒนาจริงๆโอ้โหแรกด้วยยินคาร่านี่ต้องยอมรับลงจังไปหลายหมัดยังไม่ลงยังไม่ออกอาการเท่าไหร่สั้นสั้นเดินเบียดเข้าไปยินคาร่านี่ชกไปเรื่อยนะครับไม่เน้นไม่หนักสั้นสั้นเบียดมาเรื่อยสั้นสั้นเล่นหนึ่งสองเข้าไปหุบขวาลำตัวเล่นเป้าใหญ่ก่อนหมดยกที่2ภาพช้าในยกที่2แหมยินคาร่าลูกนี้ถอยเลยนะครับเพราะว่าโดนแต่ว่านึกว่าจะโดนจังๆแล้วก็เข้าไปเกาะมุมเข้าไปเกาะเชือกที่มุมแต่ว่ากลับไปบอกกรรมการบอกว่าโดนศีรษะการชกในวันนี้ต้องขอคุณกำพลชาติธรรมรักษ์จากบริษัทรถเก่งและรัสโซจำกัดคุณเฉลียวอยู่ที่ยาจากครึ่งกระทิงแดง GS แบตเตอรี่ยาบรรเทาหวัดนูต้าบริษัทอีโคโนประเทศไทยผู้แทนจำหน่ายหัวเชื้อน้ำมัน DCS บริษัทรุ่งเรืองทัวร์จำกัดโดยคุณเฉวงลักษณะวิลาศยาดิสดวงตราปลาปลามังกรสีมาครีมสีมาโลชั่นนะครับมาชมต่อยก3แล้ววันนี้ทางพระรามก้าพลาซ่านะครับสี่แยกรามคำแหงก็โดยคุณสมยศสุทางคูณก็มามอบสร้อยคอทองคำให้ด้วยเหมือนกัน
ดไปเรื่อยสั้นติดอีกปากแตกแล้วนะครับยินทาร่าชาวแอฟริกาสั้นๆนี่เรียนให้ทราบนะครับว่าใครโชว์ไปสั้นๆชั่วโมงนี้นี่ต้องใช้ไม้หน้าสามนะครับถึงว่าจะเอาสั้นๆลงสั้นฮุกขวาเข้าหน้าอีกสั้นติดไปเรื่อยยินคาร่าตัวนี้แรกๆดูไม่เท่าไหร่นะครับดูลีลาการชกแล้วนี่เหนียวตระหดเหลือเกินเหมือนกันโดนจังๆไปหลายหมัดสั้นเคาะไปเรื่อยยินคาร่าแรกด้วยนะครับโดนซ้ายของแซมซันอีกหมัดนึงซันยิงซ้ายลำตัวอีกชุดขวาเข้าไปยินคาร่าแรกด้วยแซมซันนี่ชกพัฒนาจริงๆตอนนี้ไม่บูมบามนะครับเอาลูกแน่นอนทั้งแข็งนอกแข็งในนะครับทางแซมซันยิงซ้ายลำตัวอีกโอ้โหโดนทุกหมัดเลยทีเดียวยินคาร่าในสวนเหมือนกันโอ้โหโดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งซันขวาเบิกไปก่อนนะครับยิงซ้ายลำตัวอีก2หมัดลงไม่ลงโดนท้ายหมัดหนึ่งนาทีทองไม่ต้องห่วงนะครับดูแล้วสะใจชกตามใบสั่งของแฟนมวยเลยทีเดียวเพราะว่าแฟนมวยนี่อยากจะให้เกมการชกนี่ดูเดือดสั่นยิงซ้ายอีกโดนซ้ายโอ้โหปากคอจมูกนี่เลือดกำเดาไหลโกงมาแล้วนะครับทางยิงคาราโดนขวาอีกหมัดสั่นเล่นซ้ายลำตัวยิงคาราก็โต้เหมือนกันระวังน้ำหนักบัตรของยิงคาร่านี่ไม่มีพิษสงเท่าไรสั้น 1-2 เข้าหน้าสั้นยิงซ้ายลำตัวอีกโอ้โหเหนียวจริงๆนะครับเรียกว่าแรกต้องเรียกพี่เลยทีเดียวทางยิงคาร่าโดนทุกหมัดหมดยกที่3มาดูภาพช้าในยกที่3แล้วนะครับโอ้โหโดนตะลำหมัดยินคาร่านี่ยังทนไหวนะครับโดนไปรู้จักกี่หมัดกี่หมัดแต่ว่ายังสบายนะครับเราก็รอดูกันไปนะครับว่าจะร่วงหรือว่าลงยกไหนเพราะว่าแซมสันวันนี้ต่อยเน้นแล้วก็ต่อยละเอียดด้วยนะครับฉะนั้นมาชมต่อยก4แล้วก็ปีใหม่นี้นะครับรุ่งเรืองทัวร์ก็ขอเชิญเที่ยวทัวร์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเที่ยวปีใหม่กับรุ่งเรืองทัวร์พร้อมเพลิดเพลินกับทัวร์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็การถ่ายทอดสดวันนี้ต้องขอขอบคุณทางตำรวจทางหลวงนะครับที่พาคณะของทางช่องเจ็ดสีมาถึงที่โดยสวัสดิภาพแล้วก็จะพากลับด้วยนะครับสั้นเบียดเข้าไปอีกสั้นทุกขวาตัดลำตัวเน้นไปเรื่อยนะครับแต่ว่ายินคาร่านี่ยังไม่ออกอาการสั้นรัวลำตัวเข้าไปอีกไม่งอนะครับยังไม่งอพี่ก้องต่อยแบบสะสมทรัพย์ไปด้วยสั้นเน้นอีกสั้นๆนี่มาไม่ต้องห่วงนี่ครับโอ้โหฮุกซ้ายลำตัวอีกเราเพชรฆาตจริงๆโอ้โหฮุกขวาโดนตะลำหมัดโอ้โหได้ยินปุ๊ตะลำหมัดไหมครับแต่ว่ายินคาร่าชาวอเมริกันนี่เลือกเกินโอ้โหสั้นเน้นเลือกแล้วนะครับยังไม่งอขี้กล้องยังไหวนะครับยิงคาร่าสั้นเดินเบียดอีกหันมาเล่นเป้าใหญ่ก่อนโอ้โหเลือกแล้วนะครับตอนนี้เลือกแล้วสั้นครับยิงซ้ายลำตัวหล่นไม่หล่นซ้ายลำตัวอีกโอ้โหโอ้โหยิงคาร่าทรหดจริงๆสั้นนวดไปเรื่อยเน้นไปเรื่อยนะครับเพราะว่ายังบล็อกอยู่นะครับทางยินโดนซ้ายหมัดนี่สั้นไม่ยอมให้กอดแล้วสั้นเน้นไปด้วยสั้นฮุกขวาลำตัวโอ้โหต่อยแล้วสะใจจริงๆนะครับแฟนมวยสั้นๆนี่นะครับสั้นอีสานสั้นฮุกขวาลำตัวเล่นซ้ายลำตัวอีกยินคาร่านี่คอยประคองเท่านั้นพอมีเรื่องเป็นเอาลูกไหลไปหมดนะสั่นยิงซ้ายลำตัวอีก
เน้นไปเรื่อยโอ้โหโดนตะละหมัดหายใจนี่เพือกเลยทีเดียวโดนซ้ายอีกไม่รู้ว่ากินแหลกกินไหลที่ไหนมาโดนตะละหมัดโดนทุกหมัดสั้นยิงซ้ายเข้าได้ดูเผินไม่ขันนะครับขอรับโดนแล้วคนไหวการล็อกให้ได้สั้นยิงซ้ายเข้าหน้าเน้นไปด้วยทำต่อยซ้ายเข้าลำตัวอีกเน้นเน้นหมดยกที่4ดูภาพช้าในยกที่4นะครับยินคาร่าชาวแอฟริกาเนี่ยโอ้โหมหาการจริงๆนะครับเรียกว่าทานแต่ว่าทานอย่างนี้ไม่เปราะนะครับโดนทั้งหน้าทั้งลำตัวนี่ชาวนี่ที่โฆษณานะครับเบื้องนี่คล้ายกันเลยนะครับหรือว่าตระกูลสีใสเหมือนกันหน้าตาของยินคาร่ารับหมัดเนื้อของทางแซมสันไปไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าโอ้โหเหลือเกินนะครับทรหดจริงๆขณะนี้ช่องเกียรติศรีถ่ายทอดสดที่จังหวัดสกลนครนะครับโดยมีบริษัท SFO ฟินา88จำกัดบริษัทในเครือหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจโอ้โหแซมสันนี่วันนี้ทั้งเน้นทั้งเลือกแล้วนะครับแต่ว่ายีนคาร่านี่ชาวอเมริกาไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้โหเรื่องหัวใจนี่เด็ดจริงๆแล้วก็ไม่ยอมออกอาการเจง่ายๆด้วยเน้นไปด้วยนวดไปอีกเอาว่าปิดประตูตีแมวแล้วมาให้แมวหนียังหลุดรอดออกไปได้นะครับโดนสั้นยิงซ้ายอีกหมัดหนึ่งทำเล่นซ้ายเข้าไปปล่อยตามใบสั่งแฟนมวยเลยทีเดียวนะครับพลิกมานิดนึงนี่ออกข้างโอ้โหประคัดซ้ายสั้นๆโอ้โหโดนกระหมัดโอ้โหเห็นโอ้โหโดนอีกหมัดอินซ้ายอินซ้ายลำตัวโอ้โหเหมือนต่อยสิงไม่มีชีวิตนะครับไม่รู้เรื่องเลยทีอ่ากองแล้วตอนนี้กรรมการต้องนับนะครับกรรมการชาวออสเตรเลียชาลีลูกัสต้องนับยกนี้ยก5ไหวหรือเปล่าอาจารย์ชาแล้วก็เหนื่อยแล้วนะครับขายินทาระโดนซ้ายโอ้โหทุกหมัดนะครับทั้งล่างทั้งบนเน้นไปเรื่อยโอ้โห2หมัด3หมัดแล้ว1 2เข้าไปลำตัวหน้ามายิงทาระก็โต้มีโต้เหมือนกันไม่ใช่ปล่อยให้ต่อยอย่างเดียวมีโต้เหมือนกันสั่นหุบขวาลำตัวอีกพลิกมายิงทาระโต้อีกสองหมัดโอ้โหเลือดกระจายไปหมดแล้วนะครับเกมสีขาวกลายเป็นแดงไปแล้วยินคาร่าแต่ว่าโต้อีกสั้นยิงซ้ายลำตัวปากพิชิตไปหมดสั้นยิงซ้ายเข้าในเลือดเปรอะไปแล้วนะครับศึกนี่ศึกตะเลงเลือดสั้นมาให้ก่อนนะต่อยไม่หยุดเอาขมำไปแล้วยิงซ้ายเข้าหน้าล้มไม่ล้มล้มไม่ได้โอ้โหยิงคาร่าก็แลกด้วยไม่ใช่หมูเนื้อแดงง่ายๆนะครับทำท่าจะมีก๊ก2สู้กับแซมสันอีกยิงคาร่าหมดยกที่5ภาพช้ายก5นะครับโอ้โหแอฟริกาใต้นี่ส่งตัวนี้มาแล้วนี่โอ้โหเหนียวทรหดจริงๆนะครับเหมือนกับสิ่งไม่มีชีวิตเลยต่อยกับแซมสันโดนเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องนะครับการถ่ายทอดสดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกำพลชาติธรรมรักษ์บริษัทเก่งนายรอสโซ่จำกัดคุณเฉลียวยุทธยาเครื่องดื่มกระทิงแรง GS แบตเตอรี่ยาบรรเทาหวัดลูต้าบริษัทอีโคโนประเทศไทยผู้แทนจำหน่ายหัวเชื้อน้ำมัน DCS บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ยาฤทธิ์ดวงทวารตาปลามังกรซีมาครีมซีมาโลชั่นมาถึงครึ่งทางยกนี้ยก6วันนี้ข้อมูลต่างๆก็จากคุณปริศสายพันธ์นะครับฝ่ายข่าวกีฬาของเดลีนิวแล้วก็ประชาสัมพันธ์ดาราวิลล่าคาเฟ่ของคุณบุญเลี้ยงอดุลฤทธิกุลด้วยโอ้โหช้ำจริงๆนะครับยินคาร่านี่โอ้โหแลกด้วยออกตัวสั้นๆต่อยท้องก็ต่อยด้วยมาชาวบริการใต้ตัวนี้ทีแรกมาแรกๆนี่ลงซ้อมลงซ้อมไม่เท่าไหร่มาเจอว
วันนี้แล้วเห็นโอ้โหของแท้ของจริงเหมือนกันโดนจังๆไม่รู้จะกี่หมัดสั่นเล่นลำตัวนี่ทำท่าอ่อนแล้วนะครับเริ่มออกอาการแล้วทำท่าออกอาการเจแล้วนะครับแต่ยังไม่ไปสั่นเน้นเลือกไปเรื่อยนะสั้นในชกได้ยกหนึ่งในชก3ตอนเลยนะครับทั้งต้นกลางปลายเนี่ยเร่งได้ตลอดยินคาร่านี่ทรหดเหลือเกินวันนี้ทางแซมสันของเรานี่ชกแล้วก็ค้ำด้วยนะครับชกแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยนวดไปเรื่อยกรรมการผู้ห้ามชาวออสเตรเลียชาลีลูคัสนะครับโอ้โหนวดไปตลอดคอยแบบสะสมทรัพย์ไปด้วยเน้นย้ำไปอีกโดนซ้ายอีกหมัดนึงโอ้โหโดนซ้ายหมัดนี่ยอดนะครับขวาอีกหมัดนึงซ้ายอีกหมัดนึง4หมัด5หมัดครับขวาอีกหมัดนึงโอ้โหโดนจังๆทั้งนั้นชกวันนี้แฟนสะใจมากเพราะว่าคู่ชกนี่ทรหดอดทนและมีแลกด้วยเหมือนกันแต่น้ำหนักหมัดไม่หนักพอซันไม่มีให้กอดเราไปจะฆ่าต่อย1 2 3 1 2 3ไม่อยู่ยินคาร่าชาวพิการไม่ยอมลงง่ายๆซันเบียดอีกไม่ท้อนะครับปิดให้ต่อยโดนซ้ายอีกหมัดนึงโอ้สั้นๆเนี่ยเพราะขวาเข้าลำตัวอีกหมดยกที่6ภาพช้าในยกที่6แม่นวดทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่ายีนคาร่านี่เหลือทรหดจริงๆดูมาเมืองไทยแรกๆนี่ทำเหนียมทำอายลงนมไม่ยอมลงแต่ว่าพอมาถึงชั่วโมงนี้เวลานี้แล้วความทรหดนี่เป็นเลิศจริงๆการถ่ายทอดสดวันนี้ของช่อง7สีต้องขอขอบคุณทางตำรวจทางหลวงที่นำคณะถ่ายทอดมาถึงสถานที่จังหวัดสกลนครนะครับด้วยความปลอดภัยแล้วก็จะต้องนำกลับไปยังกรุงเทพเหมือนเช่นเคยนะครับต้องขอขอบคุณทางตำรวจทางหลวงไว้ด้วยมาชมต่อยก7ต้นยกทางแซมสันเริ่มจะเบียดเข้าไปอีกไม่ต้องห่วงนะครับก็ได้ทราบแล้วว่าชั่วโมงนี้นี่ชั่วโมงนี้เวลานี้ใครที่เข้ากับแซมสันต้องพกไม้หน้า3ขึ้นมาถึงจะเอาแซมสันอยู่น้ำหนักนี่ปกติระบบปล่อยแล้วนี่ไม่ได้ต่อยน้ำหนักปาเข้าไปนี่130ถึงเวลาชกแล้วนี่ทำได้115ปอนด์สบายเพราะว่าเป็นนักมวยที่อยู่ในระเบียบวินัยเหลือเกินเลยครับระเบียบจริงๆสันโอ้โหแรก1 2ครับอีกซ้ายเต็มหน้ายินคาร่าเน้นไปเรื่อยสั้นๆตัดเวทีให้แคบลงแต่ว่ายินคาร่าไม่ยอมอยู่ในมุมอับเลือดเริ่มไหลมาเป็นทางที่แก้มอีกแล้วนะครับจากจมูกยิงซ้ายเข้าลำตัวเล่นขวาอีกหมัดนึงเล่นซ้ายโอ้โหนวดซ้ายหมัดนี้เข้าลำตัวของกินคาร่ายกในยก7เลยขึ้นทางมาแล้วแต่ว่ายินคาร่านี่ยืนมีแรกเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักหมัดไม่หนักพอที่จะหยุดบักจ่อยหรือว่าซัมสันอีสานของเราได้ซันฮุกซ้ายลำตัวอีกซันยิงซ้ายเข้าลำตัวทำไปโอ้โหป้องกันไฟนี้เป็นไฟที่8นะครับภาพของแซมสันอีกครับแก้วยิงซ้ายเข้าลำตัวยิงซ้ายเข้าในหมัดจ้วงซ้ายเข้าโอ้โหยิง1 2เข้าไปขวาตัดเข้ายินคาร่านี่สู้เพราะหัวใจทรหดแท้มีศอกนะมีเรียกว่าชายศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราเหมือนกันมีสวนศอกสั้นสั้นๆอีกสั้นหุกขวาตัดลำตัวหัวทำไปเรื่อยแต่ว่ายินคาร่านี่สายประสบการณ์เก
ียนได้ทราบไปแล้วว่าชก24ครั้งมีแพ้4ครั้งนะครับชนะ16เสมอ4ครั้งประสบการณ์เยอะออกมานอกโดนทุกขวายิงซ้ายลำตัวโอ้มาหมดยกที่7ตอนนี้มาถึงยก8ดูภาพช้าในยกที่7นะครับมานวดไปตลอดแต่ว่ายังเฉยเลยทีเดียวยินคาร่าแต่ในปลายยกนี่ก้นเตี้ยไปแล้วและ29ธันวาคมขอเชิญชมศึกดาวรุ่งเพชรยินดีที่สนามมวยเมืองศรีวิชัยอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคู่มวยรายการเต็มพิกัดฉะนั้นพี่น้องชาวภาคใต้ไม่ควรพลาด29ธันวาคมชมต่อยก8สั้นๆนี่เงาเพชรฆาตหรือไม่ทราบไปแล้วว่าใครชกกับแซมสั้นก่อนแล้วแต่หยุดไม่ได้ท้อไม่ได้ด้วยนะครับต้องลุยตลอดฉะนั้นสั้นสั้นนี่ต่อยไม่หยุดวิ่งนี่วันหนึ่ง 20-30 กิโลนะครับทางสั้นสั้นนี่ออกกำลังตลอดของเรานี่มาถึงยก8นี่ไม่ได้ออกอาการที่เหน็ดเหนื่อยเลยทีเดียวเหงื่อนี่เป็นมันทีเดียวนะครับเหนือตัวนี่นวลไปหมดจินทราหน้าขาแตกไปแล้วนะครับโอ้โหโดนจังๆโอ้โหไม่ลงง่ายๆเดือดกับดาวนี่ไหลมาตลอดมีขนาดนวดมาตลอดตั้งแต่ยกแรกโอ้โหโดนแต่ว่าเฉยๆนะครับจินทรานี่พอเริ่มออกอาการนิดนึงมีก๊อก2มาสู้ต่ออีกแต่ว่ามีแท็กติกเหมือนกันนะครับชกนี่บางทีสวนมาด้วยศอกเหมือนกันสั้นโอ้โหตัดขวาลำตัวขวาคำทำไปนะครับโอ้โหยิงซ้ายเข้าหน้าขวาคำอีกยิงซ้ายอีกหมัดนึงโอ้โหทัดซ้ายนวดซ้ายเข้าไปลำตัวตัดซ้ายเข้าลำตัวอีกยิงไป2หมัดยิงทลาเนี่ยทำท่าออกอาการมุมให้แคบไล่ให้จนกระดานให้ได้ไม่แต่ว่ายิงทลาเนี่ยก็ต่อย1 2 1 2 0มาตลอดไม่นะสันสันเล่นไปเล่นลำตัวเล่นลำตัวอีกหมัดนึงโดนมาเต็มๆมาแล้ว7ยกมาถึงยก8ยิงทลาโดนซ้ายอีกหมัดนึงสันสันนี่มาต่อยซ้ายลำตัวไม่ดูลีลาการชกวันนี้พัฒนาเหลือเกินพลิกมานิดเดียวออกข้างเลยนะเดี๋ยวนี้ต้องอยู่ที่เทรนเนอร์เหมือนกันสั่นพลิกมาต่อยไส้ลำตัวอีกพอปอกก่อนนะครับเปิดการให้ได้โอ้โหไม่รู้ว่าต่อยเหล็กต่อยไหลอย่างนี้ต้องยอมรับว่าอย่างหนาจริงๆทางยินทาร่าจากแอฟริกาใต้นี่เคาะเข้ามาก่อน1 2 3เข้าอีกโอ้โหโดนหมดยกที่8ผ่านมา8ยกมาถึงยก9นะครับการถ่ายทอดสดวันนี้ต้องขอคุณกำพลชาติธรรมรัตน์จากบริษัทเกงนายรอสโซจำกัดคุณเฉลียวอยู่ที่ยาเครื่องดื่มกระทิงแดง PS แบตเตอรี่ยาบรรเทาหวัดนูต้าบริษัทอีโคโนประเทศไทยผู้แทนจำหน่ายหัวเชื้อน้ำมัน DCS บริษัทรุ่งเรืองทัวร์จำกัดยาดิสดวงตราปลามังกรสีมาครีมสีมาโลชั่นและวันนี้ทางดาราคาเฟ่วิลล่ามีสิทธิ์พรหรือแม้กระทั่งอีสานดาริ่ง2บริษัทใหม่พระราม9พลาซ่าสี่แยกรามคำแหงและก็มีห้องอาหารแกงป่ารามคำแหง24แล้วก็การถ่ายทอดสดทางช่องเก็ตวันนี้ต้องขอขอบคุณทางตำรวจทางหลวงที่อำนวยความสะดวกให้ทีมงานของถ่ายทอดสดของเรามาจนกระทั่งถึงตัวสกลนครนะครับตอนนี้มายกที่9สั้นสั้นมาเพราะต้นยกนี้ยังไม่เร่งนิดเดียวทางยิงฮาร่านี่มีพิษสงขนาด5ห่วงนี่ว่าทนแล้วนะครับทางยินคาร่านี่ต้องยอมรับถึง10ห่วงหรือว่า15ห่วงกางเกงนี่สีไม่ต้องใช้สีดัชบอยเลยทีเดียวนะครับสีเลือดคือแดงไปหมดแล้วทั้งยินคาร่านะครับสั้นสั้นดัชบอยยิ้มเดินบี้เข้าไปอีกแม่ทั้งปากทั้งจมูก
แต่ตั้งแต่ยกที่2แล้วแต่ว่ายืนหยัดอยู่ได้จนกระทั่งมาถึงยก9สะใจแฟนมวยแล้วนะครับที่อยากดูระยะยาวไม่ไหวแล้วนะครับโดนมองหน้าไปทางพี่เลี้ยงตอนนี้ยินทาร่านั่งแล้วนะครับไม่ไหวสั่นหัวแล้วพี่เลี้ยงบอกว่าเอาไม่เอามองใบสั่งก่อนกรรมการพี่เลี้ยงโยนท่ายอมแพ้แล้วไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าทนไม่ไหวฉะนั้นแซมสันวันนี้นี่สุดยอดนะครับเพราะว่ามายกที่9นะครับทางยินคาร่านี่ทานไม่อยู่ทนไม่ไหวจนกระทั่งกองไปเลยนะครับป้องท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาอยู่บนเวทีอีกครั้งนะครับขณะนี้ช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดร่วมกับบริษัท SFO Finance 88จำกัดบริษัทในเครือนังสพิมฐานเศรษฐกิจตอนนี้ก็ทางประธานจัดการแข่งขันนะครับนายรักเกียรติสุขธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นคัดบัตรให้กับทางซัมซันดัชบอยยิมนะครับแชมป์โลกมหาชนวันนี้ชกได้สะใจของแฟนมวยชาวตู้ที่ดูทางช่องเจ็ดสีวันนี้นะครับทั่วประเทศถ่ายทอดสดจากเวทีมวยชั่วคราวหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนครในศึกยอดมวยโลกมหากุศลจนกระทั่งเคาะทานทนไม่ไหวนะครับเพราะว่าซัมซันนี่ต่อยไม่หยุดตั้งแต่ยกแรกมาจนกระทั่งมาเรียบร้อยโรงเรียนสกลนครในยกที่9นะครับนี่แหละครับมาดูภาพช้าๆอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะล้มนะครับต่อยแบบสะสมทรัพย์มาเรื่อยทานไม่อยู่ทานไม่ไหวทีแรกๆนี่โดนเยอะเหลือเกินอย่างนี้ไม่ใช่5ห่วงนะครับต้อง15ห่วงเลยทีเดียวแอฟริกาใต้รายนี้ว่าทนเหลือเกินกองนั่งไปเลยนะครับเก็บจอในยกที่9นี่แหละครับแชมป์โลกมหาชนแซมสันดัชบอยยิมวันนี้ก็ป้องกันแชมป์โลกไว้ได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่8ก็เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าแซมสันนี่เป็นนักมวยที่อยู่ในวินัยจริงๆเพราะว่าปกติถ้าบัวไม่ได้ชกในน้ำหนักตัวก็ประมาณ130แต่ว่าพอใกล้วันชกนี่คุมมาจนกระทั่งมาถึง115ปอนด์แสดงว่าอยู่ในระเบียบวินัยจริงๆแล้วก็กำลังไม่หมดแล้วชกได้ตลอดด้วยตอนนี้คุณธนิตนะครับจากบริษัทสุรามหาสุรจำกัดก็ขึ้นชูมือให้กับทางแซมสันเดี๋ยวชมมวยคู่ต่อไปนะครับ